เพชรบูรณ์หนุ่มใหญ่ผวาพบงูเหลือมใหญ่นอนพุงกลางรีบแจ้งเพื่อนบ้านช่วยเหลือข้อหวยไม่พลาดพากันส่องบ้านเลขที่เชื่อมาให้โชคเตรียมเสียงโชคค้งสุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานนายสัมพันธ์อานารีจิตอาสาจับงูได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากชาวบ้านหมู่ที่9ตําบลตะกุดไลอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าให้ช่วยจับมูเหลือมขนาดใหญ่ภายในเล้าไก่หลังบ้านคาดแอบ,บเข้ามากินไก่เพราะพบความผิดปกติตรงช่วงท้องจึงจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่175หมู่9ตําตำบลตะกุดไลอเภอชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์พบนายวัชระมณีรัตน์อายุ55ปีพร้อมคนในครอบครัวกําลังยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่หน้าบ้านก่อนรีบพาเจ้าหน้าที่ไปยังเล้าไก่หลังบ้าน จากการตรวจสอบในเล้าไก่พบว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนท้องป่องอย่างอิ่มหนำไม่มีทีท่าว่าจะเลื้อยหลบหนีคาดว่าจะนอนรอกินไก่ตัวใหม่อีกจึงเข้าจับงูเหลือมได้โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จับงูนำออกมานอกเล้าวัดขนาดความยาวได้เกือบ3เมตร แล้วรีบจับใส่กระสอบไปปล่อยในป่าห่างไกลชุมชนต่อไปได้สอบถามนายวัชระมณีรัตน์อายุ55ปีเจ้าของบ้านได้เล่าว่าตนได้ทำการเลี้ยงไก่พันไข่ไว้เกือบสองปีแล้วมีอยู่ประมาณ100กว่าตัววันนี้ตนได้นำหัวอาหารไปให้ไก่และจะไปเก็บไข่ทุกเช้าเพราะตนได้เลี้ยงไก่พันไข่เอาไว้แต่เมื่อตอนเช้าได้ยินเสียงไก่ร้องผิดปกติเลยเอะใจเข้ามาดู ต้องตกใจเป็นอย่างมากพบว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนท้องป่องอย่างอิ่มหนำอยู่ในเล้าจึงรีบหนีออกมาพร้อมแจ้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านมาช่วยจับได้สำเร็จซึ่งก็ต้องขอบคุณทางจิตอาสาที่นำทีมงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพราะหากปล่อยไว้งูเหลือมคงกินไก่ไปมากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนขณะเดียวกันเพื่อนบ้านและคอหวยที่ทราบข่าวว่ามีงูเหลือมใหญ่เข้าบ้านต่างพากันไม่พลาดตามสองทะเบียนบ้าน และเลขที่175หมู่9และอายุเจ้าของบ้าน55กันยกใหญ่เพราะต่างเชื่อสัตว์เลื้อยคานหรืองูใหญ่มักเป็นสัตว์นำโชคจึงหวังนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงซื้อหวยกันตามระเบียบช่วงโค้งสุดท้ายค่ะสุกันวลิสุวรรณรายงาน